ในช่วงอันเดอร์กรีนสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับของประเทศครับสวัสดีครับฮิวสวัสดีครับสาระในวันนี้ครับประเทศมีอะไรบ้างครับอยากพูดต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่เราเคยแนะนำกันไปเพราะเป็นเรื่องของซีรีส์ใช่ช็อตเกมเกี่ยวกับการพัฒน์ระยะสั้นโอเคครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเอาทีไปปักไว้ที่หลังหลุมเหมือนเป็นแป้นบาสปึ้งลงให้ลูกกอล์ฟวิ่งไปถึงที่ทีแล้วก็ลงหลุมโอเคแล้วครั้งนี้นะครับซีรีส์ครั้งนี้โอเคหลังจากเราทำอย่างนั้นได้บ่อยๆเข้าแล้วนะครับต้องลองขยับระยะพักออกมาอีกนิดนึงครับจนถึง1,000ธงเนี่ยแต่การที่เราจะบีบตัวเองด้วยการที่โฟกัสไปที่หลุมให้เป็นเป้าที่เล็กลงทำยังไงอย่างเช่นเมื่อก่อนเราเคยทำตอนหนึ่งที่จุด M point ไปละครับของเรื่องภาษาอย่างเงี้ยว่าสมมติคุณต้องเล็งไปที่ธงหรือเล็งไปที่กรีดเล็งไปที่จุดไหนคุณต้องตอบได้คุณเล็งอะไรเล็งไปที่จุดไหนของสิ่งนั้นเล็งสีอะไรคือเล็งจุดที่เล็กที่สุดพูดง่ายๆเหมือนกันเลยพัฒน์ทำเหมือนกันแต่ว่าผมอ่ะมีของพิเศษอ่ะเป็นทีอุปกรณ์ช่วยเป็นทีเหมือนกันอ้าวจากครั้งแล้ว1ทีนี่เป็น2ทีแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่หลังหลุมแล้วอันนี้ปักไว้หน้าหลุมหน้าหลุมสมมุตินะครับมันกว้างคืบนึงอ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางคืบนึงเราทำแค่ครึ่งทางพอคือปักไว้ตรงกลางอันนึงตรงริมอันนึงลักษณะนี้ครับผมนะครับแต่ให้มันเป็นตรงเดียวกันกับลายที่ลูกมันจะลงหลุมนะสมมุติว่ามีลายจากซ้ายไปขวาต้องให้ซ้ายก่อนเพราะฉะนั้นทีทั้ง2เนี่ยเรียกว่าเป็นโกลแล้วกันจะไปปักอยู่ฝั่งซ้ายของหลุมใช่ครับโอเคถ้าเกิดลายขวานั่นแน่นอนปักขวาของหลุมเป็นโกไว้คนโกเล็กไว้ถูกต้องมันเหมือนให้ลงลายนั้นให้ลงลายนั้นจะไม่มาตกลายหรือลายตรงก็ปักไปตรงกลางเลยของหลุมให้เป็นโกตรงๆเลยที่เป็นโกที่พอลูกกอล์ฟจะผ่านได้พอผ่านได้พอครับผมแค่นั้นเองแล้วลักษณะนี้ครับมันเหมือนเป็นการฝึกด้านจิตวิทยาของเราไปด้วยว่าเวลาเราเล็งจุดเล็กที่สุดเนี่ยเวลาผิดพลาดมันมีโอกาสผิดพลาดตั้งครึ่งหลุมอย่างที่เราปักทีเอาไว้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการเล็งจุดเล็กที่สุดมีผลดีมากๆในเรื่องความมั่นใจครับผมเดี๋ยวเราลองสาธิตให้เขาดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครั รบพอลองไปซ้อมแล้วเนี่ยน่าจะได้หลักการในการพัดระยะสั้นได้ดีขึ้นด้วยนะครับด้วยความมั่นใจเนาะที่2นะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีอีก1ตอนใช่ไหมครับจะไม่ใช่ซีรีส์นี้แล้วจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นในเรื่องของการพัดเหมือนกันว้าวยังไงก็น่าติดตามอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณประเทศด้วยครับดีครับคิวครับและนี่คือทั้งหมดในช่วงของ On The Green ในสัปดาห์นี้ครับ